สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะครับวันนี้พานหมีก็อยู่ที่แทนวิวกระท่อมสาวเมินนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้างหลังก็จะเป็นภูเขาทั้งหมดนะครับพานหมีก็จะเดินทางมาทำกับข้าวนะครับวันนี้มีเมนูมาเสนอเป็นผักหนามนะครับผักหนามที่ผมได้เก็บมาในวันก่อนๆ นะครับผมก็ได้แช่ตู้เย็นไว้นะเพราะยังไม่มีเวลาทำแต่วันนี้คือได้มีเวลาทำแล้วก็คือจะเอาผักหนามมาปรุงเมนูเป็นผัดผักหนามไฟแดงนะครับได้ยินแต่ผักบุ้งไฟแดงครับแต่วันนี้ผมจะมาทำเป็นผัดผักหนามไฟแดงนะครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับพร้อมกับชมวิวบรรยากาศที่สุดยอดมากๆเลยนะครับบอกเลยคือบรรยากาศนี้ช่วงเย็นๆนี้จะเป็นบรรยากาศที่ดูผ้าที่ตกดินนะครับดูผ้าที่ตกดินดูนกนะครับที่กำลังบินกำลังจะเข้ารังเข้านอนนะครับรวมไปถึงวัวควายเสียงธรรมชาติรอบๆนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าวันนี้คือสืบเนื่องจากฝนกำลังจะตกนะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกไปแล้วแต่ว่าตกก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะตกพอแต่ปล่อยๆนะถ้าไปแข่งก็ไม่เปียกฝนนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกแต่ก็สาธุขอให้ฝนตกนะพอดีว่าถ้าเกิดว่าฝนตกแล้วผมก็จะได้ไปก้านอึ่งอ่างนะครับที่อยู่บนภูเขานั่นเองเดี๋ยวทุกท่านก็อาจจะได้ชมคลิปไปก้านอึ่งอ่างของผมนะครับถ้าฝนตกแรงๆนะครับถ้าฝนตกแรงก็คือก็ทำคลิปตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับก็สลับกับการขับรถไปดูชาวบ้านนะครับที่ติดจักรจันช่วงนี้ก็คือกำลังมีจักรจันหาไข่มดแดงหาดอกกระเจียวนะครับนี่บ้านผมนี่กำลังเริ่มเลยนะครับชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันแล้วก็จะขึ้นไปหากันนะครับผมหาพวกของป่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกันดีกว่านะวันนี้ผมก็จะปลูกทำแปลงผักด้วยนะครับเป็นมะอื้อบ้านผมเรียกว่ามะอื้อนะครับผมก็จะขุดเป็นหลุมตรงนี้นะครับนี่มาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการหุงข้าวนะนี่ข้าวผมก็จะห่อถุงมาแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะห่อถุงมาไว้แบบนี้นะครับก็จะเอาพอประมาณเท่าที่เรากินหมดนะครับผมก็จะใส่ประมาณครึ่งนึงนะเพราะว่าผมกินข้าวเยอะนะครับพอเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำนะครับน้ำก็เหมือนเดิมครับน้ำก็เอามาจากบ้านนะก็เอามาขวดใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็จะทำการล้างข้าวนะครับประมาณสัก1น้ำแล้วก็จะเอาน้ำไปเอาน้ำเทใส่ตรงนี้ประมาณ1ข้อนะครับพอถึง1ข้อปุ๊บก็จะเอามาค้างนะเรียบร้อยครับหลังจากนี้ก็จะใส่น้ำลงไป1ข้อมือนะครับก็เหมือนกับการหุงข้าวปกติทั่วๆไปนะครับก็จะใส่น้ำเหมือนกันเลยปิดฝาครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยทีนี้ก็รอประมาณสัก20นาทีนะครับข้าวก็จะสุกหอมๆเลยนะระหว่างรอข้าวสุกนะโอ้ระหว่างรอข้าวสุกนะผมก็จะทำการไปเตรียมเครื่องของนะครับก็จะไปนั่งเตรียมอยู่ตรงนั้นพอเตรียมเสร็จปุ๊บก็จะลงไปขุดแปลงผักผมประมาณสัก 2-3 แปลงก่อนนะครับ
ต้องควบคุมอุณหภูมิไฟนะครับอย่าให้ไฟมันแรงเกินถ้าไฟมันแรงเกินนี่มันจะไหม้หม้อของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะครับก็จะมีพริกนะที่ผมตามมาจากบ้านนะครับนี่มีพริกแล้วก็มีไข่มีผักนะครับผักนี่ไม่ต้องตกใจนะครับทำไมมันเป็นสีแปลกๆนะคือผมเอามาประมาณสักโอ้เกือบ1อาทิตย์นะครับนี่ยังไม่มีเวลาเลยวันนี้ก็เลยมีเวลาแล้วนะครับนี่จริงๆคือไปเก็บสดๆเอาใหม่ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ขึ้นไปสวนนะครับเพราะว่าสวนผมต้องขับรถขึ้นไปยังติดภูเขานู่นนะครับระยะทางจากตรงนี้ไปก็ประมาณ2กิโลแต่ผมไม่ได้ขับลงไปนะครับเพราะมันค่ำแล้วนะมันค่ำแล้วผมก็ไม่ได้ลงไปบุ่งบ้านผมเรียกว่าบุ่งนะผมก็เลยจะเอาในส่วนของที่มีอยู่ในตู้เย็นมาทำเลยนะนี่แล้วก็มีเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงผมก็จะเตรียมใส่ตรงนี้ตลอดนะครับโอ้บรรยากาศดีๆนะครับทำกับข้าวไปดูมาเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันนะครับผมก็จะมาหั่นผักหนามนะก็จะมาหั่นผักหนามเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะครับโอ้ไข่เกือบไข่ตกแตกนะครับเกือบไข่ตกแตกผมก็จะหั่นใส่นี่เลยนะครับไม่ได้ใช้โครงใช้เขียงนะครับหั่นจากตรงนี้เลยโอ้คือถ้าเป็นประเภทผักนะครับเราต้องลวกอันนี้คือผมต้องไปลวกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาไปทำไปผัดเลยนะครับเราต้องเอาไปลวกให้มันสุกก่อนแล้วค่อยเอาไปผัดนะครับคือผักนี้ผมก็ล้างมาจากบ้านแล้วนะครับอยู่ที่นี่ไม่ค่อยมีน้ำนะไม่ค่อยมีน้ำใช้นะครับถ้าอยากใช้น้ำก็ต้องเดินลงไปเอาในสระข้างๆนะครับนะอุปกรณ์ก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ก็รอแค่ข้าวสุกนะรอแค่ข้าวสุกผมก็จะเอาอันนี้ไปผัดนะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะลงไปขุดแปลงผักสักประมาณ6แปลงก่อนนะครับเดี๋ยวจะนำเมล็ดพันธุ์มาหยอดใส่ในหลังฝนตกนะครับแต่ว่าตอนนี้คือฝนยังไม่ตกที่แบบตกแรงๆครับมีแต่ตกแบบแข็งไม่เปียกนะครับปะแบกเสียมไปเลยนะครับเสียมก็นำมาจากบ้านนะครับบรรยากาศภูเขานะครับบรรยากาศภูเขาสวยนี่ก็คือเสร็จไปแล้ว1หลุมนะครับนี่นี่คือเสร็จไปแล้ว1หลุมนะก็ผมจะขุดอีกประมาณ6หลุมนะผมก็จะขุดประมาณอีก6หลุมนะครับหลุมก็ไม่ได้กว้างผมก็จะขุดประมาณนี้นะครับนี่ทำเป็นบ่อนะคล้ายๆเป็นบ่อนี่ไปเดี๋ยวไปขุดอีกที่1นะครับก็ใกล้ๆกันนี่แหละรู้สึกว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับนู่นฝั่งนู้นนะเนี่ยคึมๆเหมือนฝนตกฝั่งนู้นแล้วนะครับเหมือนเป็นเส้นสายฝนตกลงมานะครับไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับน่าจะไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ก็ยังคงมีควันน่าจะเกิดจากควันไฟนะครับนี่ไม่ควันไฟก็ผุ่น PM นะครับว่าผมก็พูดผิดพูดถูกนะครับเอาใกล้ๆกันนะครับขุดแล้วก็คือต้องมาลุ้นอีกทีนะครับว่ามะอึเราจะออกหรือเปล่านะถ้าฝนตกชุ่มนี่ก็อาจจะไม่ออกนะครับอ
ตอนนี้ก็คือขุดได้4หลุมแล้วนะครับเหงื่อก็คือเหงื่อไหลไข่ย้อยนะครับตัวนี้เอาอีกประมาณสัก4หลุมนะครับมาขุดเพิ่มนะครับรู้สึกว่าไฟผมจะมอดแล้วก็คือไปขุดดินนานไปหน่อยนะครับไฟมอดเลยต้องมาทำใหม่นะครับโอ้โหเดี๋ยวดูข้าวก่อนนะครับว่าสุกหรือยังโอ้โหอีกประมาณ2นาทีนะครับอีกประมาณ2นาทีก็กินได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอไปขุดอีกประมาณ3หลุมนะแล้วค่อยกลับมาทำกับข้าวต่อนะครับขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้อยู่ประมาณ8หลุมนะครับตอนแรกว่าจะเอาประมาณสัก6หลุมนะครับแต่ตอนนี้ก็คือขุดไปขุดมาได้8นะครับหลังจากนี้ก็จะทำกับข้าวแล้วนะครับข้าวก็เริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปดูข้าวก่อนแล้วก็เอาอุปกรณ์ของเรานี้ไปทำการต้มนะครับต้มเสร็จแล้วค่อยไปผัดนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าหลังจากที่ข้าวผมสุกแล้วนะครับนี่โอ้โหโอ้ร้อน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 โอ้โหก็คือร้อนมากๆเลยนะครับโอ้ย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 เดี๋ยวก็คงใช้พลังมือวิเศษปงเร็วๆนะครับชวดโอ้โหเรียบร้อยครับมาขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะลวกผักหนามนะครับนี่ก็จะลวกผักหนามนะครับก็จะเทน้ำใส่ไปเลยนะครับพอที่จะได้ลวกผักหนามหยุบหนึ่งนะครับจริงๆคือบรรยากาศวันนี้คือดีมากๆเลยนะครับบรรยากาศวันนี้คือดีเลยคือมันไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแค่ข้อเสียมันก็คือมันไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับมันก็จะได้ดูแค่บรรยากาศที่ไม่ค่อยร้อนนะครับได้เวลาลวกผักของเราแล้วนะนี่ครับผมก็จะทำการลวกผักหนามเลยนะครับคือผมจะลวกประมาณ2ครั้งนะครับเพราะว่าผมหม้อมันเล็กนะครับจริงๆคือมันมีหม้อใหญ่อยู่นะแต่ว่าผมเอากลับบ้านนะครับนี่ผมเอากลับบ้านก็เลยได้ใช้กระทะเล็กลวกแทนนะเดี๋ยวรอให้มันยุบก่อนนะครับเดี๋ยวให้รอผักมันยุบก่อนแต่ว่าต้องทำให้มันสุกๆนะครับถ้ามันไม่ทำให้สุกนี่ก็คือมันจะหึนบ้านผมว่ามันจะหึนนะครับผักหนามมันจะหึนมาผมลวกผักเสร็จแล้วนะครับนี่ชวืบน้ำมันก็จะเป็นออกสีดำๆนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะลวกทิ้งไว้พอตกค่ำนะครับพอตกค่ำเราก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดร้องนะครับเนี่ยเหมือนอากาศแบบว่าคึมๆแล้วฝนจะตกเนี่ยอากาศเย็นๆมาแล้วนะครับลมก็เย็นๆมาแล้วฝนน่าจะตกนะเพราะว่าได้ยินเสียงกบมันร้องนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าทุกท่านได้ยินเสียงกบร้องหรือเปล่านะครับเสียงกบเสียงเขียดก็เริ่มร้องแล้วนะโอ้บรรยากาศได้จริงๆเลยนะครับบรรยากาศได้จริงๆกับการอยู่ที่กระท่อมสาวเมินนะครับแต่หน้าฝนนี่ไม่ควรอยู่นะกระท่อมสาวเมินของผมมันเป็นพื้นที่โล่งมากๆเวลาฟ้าร้องฟ้าอะไรนี่มันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับมันน่ากลัวจะให้ดูบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะครับเนี่ยโอ้โหวัวชาวบ้านก็ยังไม่เอาเข้าคอกนะครับเขาก็จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับนี่วัวชาวบ้านนะเขาก็จะปล่อยทั้งวันทั้งคืนประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วซึ่งตัวนี้ก็คือบรรยากาศคือครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแล้วนะเนี่ยก็ภาวนาอยากให้ฝนตกนะเพราะว่าจะได้ขึ้นไปก้านอึ่งอ่างนะครับเป็นแปลงผักของผมนะครับเริ่มที่จะ
เริ่มที่จะขุดไว้แล้วแต่ว่าน่าจะมาหยอดใส่พอประมาณวันต่อไปนะครับเดี๋ยวดูฝนก่อนนะถ้าฝนมันตกชุมนี่กลัวผักมันเปื่อยนะผมกลัวเมล็ดพันธุ์มันเปื่อยผมก็จะดูฝนก่อนนะแต่ว่าผมก็จะขุดหลุมไว้รอแล้วนี่ขุดหลุมไว้รอก็จะเป็นมะอึนะครับผมก็จะปลูกมะอึโอ้บรรยากาศดีๆนะครับจะยินเสียงกบเสียงเขียดด้วยนะครับโอ้ดูไปดูมาผมก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยตอนนี้เราก็จะได้ยินเสียงจักระจันนะครับที่ร้องในช่วงสลุ่มมืดนะครับสลุ่มมืดหรือว่าเป็นช่วงตะหัวค่ำนั่นเองนะครับเราก็จะได้ยินเสียงจักระจันรวมไปถึงเสียงนกนะครับนี่นกที่กำลังบินเข้าสู่รังนะครับสงสัยจะร้องเรียกเมียนะครับพามีก็อิจฉานกเลยนะครับนกร้องเรียกเมียเข้าไปที่นอนแล้วนะครับส่วนกบเกียดก็น่าจะร้องหาคู่นะครับกระท่อมสามหมื่นของผมก็หมื่นต่อไปนะครับโอ้โหก็ควันเกินนะครับควันจริงๆจังๆนะครับนี่ผักผมก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะปรุงผักแล้วนะทีนี้นี่ปรุงผักเพื่อที่จะรอการผัดนะครับนี่ที่เหลือผมก็จะเทออกเลยนะครับมาครัวพานหมีก็พร้อมแล้วครับทีนี้ตั้งกระทะเรียบร้อยครับทีนี้ก็ใส่พริกใส่กระเทียมเราลงไปเลยที่ได้เตรียมมาจากบ้านนะครับก็จะใส่ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหไฟมาแล้วไฟมาแล้วโอ้โหไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะให้ไฟมันขึ้นมาในกระทะนะผมก็ทำไม่เป็นนะครับโอ้โหสีเริ่มได้สีเริ่มมาแล้วครับเอ้าไฟมันไม่ขึ้นกระทะนะครับนี่ก็ทำแล้วแต่พอไฟมันไม่ขึ้นกระทะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันนะครับโอเคใส่น่าจะใส่น้ำนิดหนึ่งมั้งโอ้โอ้โหโดนมือครับโดนมือโอ้โหเมื่อกี้เกือบไม่ไหวครับเมื่อกี้ไฟน่าจะแรงเกินไปนะครับเมื่อกี้โดนมือผมเลยโอ้ยแสบเลยนะครับยูโนโมโตะเลยครับไฟแรงๆมาเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงครับโอ้ผมลืมไข่นะครับลืมไปได้ยังไงไข่อันนี้ก็จะเป็นรสดีนะครับรสดีสูตรสำเร็จรูปโอเคแล้วทีนี้ก็หรือว่าเขาต้องใส่ไข่ไปด้วยกันเพราะผมลืมใส่ไข่ก่อนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอกใส่พร้อมๆกันได้เลยนะครับนี่สูตรพานหมีนะครับโอ้สูตรจำไม่ได้นะครับทำไปเรื่อยๆแต่จำสูตรไม่ได้ก็เป็นพ่อครัวนะครับผัดผักหนามไฟแดงนะครับไฟแดงจริงๆนะเมื่อกี้นะลุกจนแบบโดนมือผมเลยนะครับน่ารับประทานมากๆเลยนะครับน่ารับประทานมากๆสงสัยต้องใส่น้ำตาลเพิ่มนิดนึงนะครับเหมือนเล่นของเฮือนน้อยเลยผม
ใส่อันนี้ลงไปนิดนึงว้าวน่ากินมาแล้วครับรู้สึกว่าเริ่มน่ารับประทานขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวขอซีมสักซีมสักซีมหนึ่งนะว้าวอร่อยครับผมมาเดี๋ยวมาเทใส่ถ้วยกันดีกว่านะครับแหวนี่เสร็จเรียบร้อยครับผัดผักน้ำผักน้ำไฟแดงไปเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าเออมาครับกินข้าวด้วยกันนะตอนนี้คือกับข้าวผมก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับเป็นเมนูที่โอ้ไม่ใช่ผักบุ้งไฟแดงนะผัดผักหนามไฟแดงนะโอ้ผมก็หลงลืมนะครับอันนี้ก็จะเป็นผัดผักหนามไฟแดงนะก็เป็นครั้งแรกที่ทำนะครับนะเดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับนี่ก็ผัดใส่ไข่นะครับผัดใส่ไข่นะรสชาติก็อร่อยนะครับรสชาติก็อร่อยนะเหมาะกับการเอาไปเป็นพ่อบ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเป็นพ่อบ้านให้นะถ้าใครอยากรับประทานนะครับกลมกล่อมอร่อยครับผมอร่อยจริงๆนะเป็นครั้งแรกที่ได้ชิมแล้วก็อร่อยมากๆนะครับน่าจะเป็นเมนูประจำได้เลยนะครับนี่ส่วนมากจะกินแค่ลวกจิ้มน้ำพริกไม่เคยนำมาเป็นผัดไผ่แดงนะผัดไผ่แดงอร่อยแล้วอร่อยหรืออาจจะเป็นเพราะผมหิวข้าวก็ไม่รู้นะครับแต่ก็หิวจริงนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงแล้วนะครับ6โมงแล้วนะฟ้าก็ครึ้มเหมือนฝนจะตกส่วนกบเขียดก็ยังร้องไม่หมดนะครับยังร้องไม่หยุดนะกินข้าวคนเดียวก็เหงาอยู่นะครับเหงาจริงๆนะกินข้าวคนเดียวกินข้าวคนเดียวตักข้าวคนเดียวนะครับมีใครสนใจอยากมาตักข้าวให้ทานหมีไหมครับตอนนี้คือทุกคนก็มีครอบครัวกันหมดแล้วนะครับเหลือแต่พานหมีนะที่ยังไม่มีบาลานี่ก็ได้สาวตาดำมาแล้วนะครับก็ได้เมียแล้วคุณอั๋นก็มีแล้วครับส่วนพระต่ายก็มีแล้วเหลือแต่ผมนะครับกับแอร์แบ็กนะที่ยังไม่มีเมียยิ่งกินยิ่งเผ็ดนะครับตอนนี้ไฟแดงก้นนะผมก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็จะขอตัวกินข้าวนะผมกินข้าวอิ่มแล้วก็จะ เก็บของแล้วก็จะกลับบ้านนะครับนี่วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาทำเมนูผัดผักหนามไฟแดงแล้วก็ชมวิวบรรยากาศกับบรรยากาศที่กระท่อมซัมเมอร์นะครับเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับ